สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูหมูเด้งพันตะไคร้เป็นอาหารสไตล์เวียดนามมาฝากทุกคนค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมพริกไทยกระเทียมแล้วก็ตะไคร้กันก่อนค่ะในส่วนพริกไทยนะคะเราก็จะใช้1ช้อนชาค่ะโขลกพริกไทยให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อพริกไทยละเอียดแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกับตะไคร้ลงโขลกค่ะโขลกส่วนผสมให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพริกไทยกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ที่เราโขลกนะคะเอามาผสมกับหมูสับค่ะในส่วนของหมูสับนี่นะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูสันนอก300กรัมค่ะแล้วก็บดหรือสับให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่1ฟองค่ะบราวน์ชูการ์นะคะ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็หมักหมูไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้เนื้อหมูที่นุ่มเด้งนะคะในส่วนของตะไคร้นะคะเราก็นำมาตัดแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะก็ยาวประมาณ6นิ้วนะคะตักหมูที่หมักไว้1ช้อนพูนๆค่ะใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนยาวรีค่ะจากนั้นเราก็นำตะไคร้วางลงตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้เนื้อหมูเนี่ยพันให้รอบๆตะไคร้นะคะแล้วก็จัดให้สวยงามค่ะถ้าอยากได้หมูพันตะไคร้ก้อนเล็กลงนะคะเราก็ตักหมูให้น้อยลงค่ะถ้าก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็จะได้6อันค่ะแล้วเราก็จะนำหมูไปทอดกันนะคะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันสำหรับทอดค่ะน้ำมันที่ลุงทิพย์ใช้ก็จะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งขวดค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่หมูลงทอดค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการทอดนะคะทอดจนกระทั่งหมูสุกเหลืองทั่วค่ะหมูเด้งพันตะไคร้ทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเราจะรับประทานเป็นกับแก้มหรือว่ารับประทานกับข้าวสวยหรือจะเป็นออเดอร์ก็อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ